สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพามารีวิวนะครับการใช้งานตัวมิเตอร์นะครับโพมิเตอร์ตัวนี้เป็นโพมิเตอร์ที่วัด DC นะครับไฟ DC โดยเป็นรุ่นนะครับ AZ นะครับ1951-AK1Z นะครับเป็น DC 5 แอมป์นะครับใช้ไฟ220โวลต์ในการอ่านนะครับแล้วก็มีพอร์ตสื่อสารที่เป็นพอร์ต IC485นะครับตัวนี้ก็จะอ่านกระแสนะครับที่เป็น DCนะครับในส่วนของการไวริ่งเนี่ยก็ที่เป็นฝั่งซ้ายสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ AC นะครับสำหรับเลี้ยงพาวเวอร์มิเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นพอร์ต485นะครับก็เนี่ยครับ AB แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการแมปค่าของตัวกระแสนะครับเข้ามาอ่านก็จะมี2แบบนะครับให้เป็นทางผ่านตอนนี้ผมให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นทางผ่านเลยนะครับก็จะอ่านกระแสตอนนี้ก็เป็นกระแสพัดลมนะครับก็อ่านได้ประมาณ 0.1 นะครับ 0.1 แอมป์นะครับ DC 0.12 นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันนะครับโดยการตั้งค่าเนี่ยเราก็กดเซตนะครับตัวนี้กดเซตปุ๊บเนี่ยก็คือในส่วนของการตั้งค่าตัว485เนี่ยก็มาที่คอนนะครับคอน1เข้าไป SN นี่ก็คือID Station นะครับก็สามารถตั้งได้ตอนนี้ตั้งเป็น1ไว้ส่วนบัตเรทก็คือ4เนี่ยก็คือ9,006นะครับถ้าเป็น1ก็เป็น 1,002 2ก็เป็น 2,004 3ก็เป็น 4,008 4ก็จะเป็น 9,006 นะครับส่วน Data นะครับ Data ถ้าเป็น1เนี่ยก็จะเป็น8ตอน1ถ้า2ก็จะเป็น O 81นะครับแล้วก็3ก็จะเป็น event 81นะครับก็ประมาณนี้เมื่อกี้เราเซตเป็น1นะครับนี่นะครับเป็น1ก็จะสามารถอ่านค่าได้0.126 แอมป์นะครับโดยตอนนี้โหลดของเราเป็นพัดลมนะครับพัดลม DC 24โวลต์ก็พัดลมก็จะกินอยู่ประมาณ 0.12 แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมอสบัตโพกันนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วในส่วนของมอสบัตโพเนี่ยเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยในการอ่านค่านะครับเราจะอ่านที่ตำแหน่งที่43นะครับนี่นะครับ43นี่นะครับสมมติว่า43 quality เป็น1นะครับใช้ฟังก์ชัน3นะครับก็จะอ่านได้ 0.1 นะครับหารนะครับก็คือหารพันได้เลยนะครับก็จะได้เป็นกระแสที่เป็น DC ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอ่านค่าเพื่อดึงค่านะครับอันนี้ก็เป็นการคอมมูนิเคชันนะครับก็จะตอบกลับมาเพื่อนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการอ่านค่าผ่านตัวมอสบัตโพนะครับก็จะอ่านค่าได้พี่เป็นแอมนะครับกระแส DC ออกมาให้หารพันด้วยนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว DC Power Meter นะครับที่เป็นกระแสยิงก็จะมีโวลต์มีกระแสนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาหรือสอบถามโทรเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ